I've always loved to drive. I like speed. หากจะกล่าวถึงสุดยอดรถสปอร์ตจากแดนคาวบอยชื่อของ Chevrolet Corvette นั้นยืนหนึ่งในฐานะรถสปอร์ตที่อยู่เหนือรถทุกรุ่นของอเมริกาโดยการเป็นรถสปอร์ต2ที่นั่งตัวถังทำจากวัสดุสังเคราะห์ต่อเนื่องยาวนานมากว่า70ปีและพัฒนาออกมาแล้ว8เจเนเรชั่นถือกำเนิดขึ้นในปี1953ก่อนที่จะมี Muscle Car อย่าง Ford Mustang ถึงกว่าทศวรรษโดยจุดกำเนิดของมันเกิดจากการที่บริษัท GM สังเกตว่าเหล่าทหาร GI ที่กลับมาจากสงครามในยุโรปต่างก็ได้ซื้อรถสปอร์ตจากยุโรปกลับมาอาทิ MG Jaguar Alfa Romeo ติดไม้ติดมือกลับมายังสหรัฐอเมริกาทำให้เขาคิดว่าตลาดรถยนต์สปอร์ตทรงสวยขนาดกระทัดรัดน่าจะมีลู่ทางที่ดีรถคอร์เวตนั้นได้ชื่อมาจากเรือรบขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงโดยในปี1951พวกเขาได้พัฒนารถสปอร์ต2ที่นั่งเปิดประทุนที่ได้อารมณ์แบบยุโรปขึ้นในชื่อของ Project EX 122ที่ต่อมาได้พัฒนาออกมาเป็น Corvette Generation 1ในปี1953นั่นเอง This Chevrolet Corvette not for sale yet. They were built to give tangible form to the drawing board ideas of today out of which may grow the shape of things to come.เราถือว่า EX 122เป็น Corvette ที่เก่าแก่ที่สุดปัจจุบันรถ EX 122อยู่ที่ Kerbeck Museum ในเมือง Atlantic City Corvette รุ่นแรกนี้แม้จะมีรูปทรงสวยงามแต่พื้นฐานด้านกลไกนั้นถือว่าเบสิกมากเพราะใช้อะไหล่ร่วมกับรถอื่นๆของ GM ในยุคเดียวกันทั้งหมดโดยเครื่องยนต์นั้นเป็นรุ่น Blue Flame 6สูบเรียง 3.85 ลิตรมีกำลัง150แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ2สปีดแถมช่วงล่างนั้นก็เบสิกมากเพราะเป็นคานแข็งกับแหนบสปริงเหมือนกับรถกระบะแถมยังไม่มีกระจกหน้าต่างบานข้างอีกด้วยซึ่งกว่าจะมีได้ก็ต้องรอไปรุ่นปี1956นู่นเลยและถึงแม้จะใช้ตัวถังไฟเบอร์กลาสสันหนักเบาแต่อัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 11.5 วินาทีก็ไม่ได้ร้อนแรงอะไรเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตนำเข้าจากยุโรปในเวลานั้นโดยเหตุผลของการใช้ไฟเบอร์กลาสนั้นจริงๆแล้วก็คือพวกเขาตั้งใจจะสร้างรถจริงจากเหล็กแต่เพราะรถต้นแบบ EX 122นั้นมันสร้างมาจากไฟเบอร์กลาสจึงมีหลายคนเชียร์ให้รถจริงนั้นใช้ไฟเบอร์กลาสเหมือนกับ EX 122ไปเลยเพราะมันเบากว่าและสามารถนำมาใช้เป็นจุดขายพิเศษได้ทาง GM ก็เลยตามเลยทำให้นับแต่นั้นเป็นต้นมา Corvette ก็ใช้ตัวถังเป็นวัสดุสังเคราะห์ตลอดมาแต่ด้วยราคาที่สูงและสมรรถนะที่ไม่ร้อนแรงอะไรทำให้คอร์เวตในยุคแรกเกือบจะพบจุดจบเพราะมีจุดขัดแย้งหลายประการไม่ว่าจะเป็น 1. แบรนด์เชฟโรเลตเองของ GM นั้นก็ถือเป็นแบรนด์มหาชนเป็นแบรนด์ของรถราคาถูกแต่คอร์เวตดันเป็นรถราคาแพงแถมคุณภาพการผลิตของตัวทั้งไฟเบอร์ในยุคนั้นก็ยังไม่ค่อยดีน้ำน่ะรั่วเข้ามาตามขอบประตูแถมวิ่งวิ่งไปประตูยังพะเยอเปิดออกมาเองได้อีกด้วยแต่ทุกวันนี้จะบอกให้ว่ารถรุ่นแรกปี1953นี้เป็นรถที่ล้ำค่ามากในปัจจุบันผลิตขึ้นมาเพียง300คันมีแต่สีขาวโปโลไวท์และอินทีเรียสีแดงเท่านั้นแต่สุดท้ายพวกเขาไม่ได้ถอดใจเพราะ Corvette ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปีเครื่องยนต์แรงขึ้นเรื่อยๆและมีการติดตั้งเกียร์ธรรมดาที่ขับสนุกลงไปแถมตัวถังก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้สวยเซ็กซี่กว่าเดิมมีความร่วมสมัยจนสุดท้ายจากเครื่องยนต์6สูบเรียง 3.85 ลิตร Corvette Gen 1รุ่นสุดท้ายปี1962ได้พัฒนาไปเป็นเครื่องยนต์ V8 5.3 ลิตร360แรงม้าในที่สุดโดยรถ Corvette Generation 1นี้สุดท้ายแล้วผลิตออกมามากถึง 55,000 คันในปี1962พวกเขาได้เปิดตัว Generation ที่2หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ C2 ที่มาพร้อมกับสมญานามใหม่ว่า Stingray หรือเจ้าปลากระเบนเจ้าปลากระเบนนี้เกิดจากการรวมเอาเส้นสายของรถแนวคิด2คันเข้าด้วยกันคือXP84 Q Corvette รถคอนเซปต์สไตล์คูเป้ท้ายลาดที่ยังเป็นเพียงหุ่นดินปั้นในปี1957และ XP87 Stingray Racer
รถแข่งเปิดหลังคาของบิลมิทเชลหัวหน้าทีมออกแบบของ GM โดยชื่อ Stingray นั้นเกิดจากทางราชการห้ามไม่ให้บริษัทรถยนต์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแข่งรถเนื่องจากเหตุผลด้านนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนการแข่งรถจึงเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเท่านั้นดังนั้นเขาจึงควักกระเป๋าด้วยเงินของตัวเองมอบหมายให้นักออกแบบเชื้อสายญี่ปุ่นแลรี่ชิโนดะดัดแปลงรถคอร์เวต C1 ให้หน้าตาไม่เหมือนคอร์เวตและไม่มีการใช้ชื่อของเชฟโรเลตและคอร์เวตบนตัวรถเลยโดยรูปลักษณ์ของรถนั้นดูแบนเหมือนปลากระเบนเลยทำให้มันได้ชื่อว่าเจ้ากระเบนซิ่งสติงเรย์เรเซอร์นั่นเองชัดเจนว่าเส้นสายของรถแข่งสติงเรย์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาคอร์เวตรุ่นที่2เป็นอย่างมากปัจจุบันสติงเรย์เรเซอร์จะแสดงอยู่ที่ GM Heritage Center ในรัฐมิชิแกนตามมาด้วยในปี1962ก่อนที่พวกเขาจะวางจำหน่ายคอร์เวต C2 ได้ไม่นานพวกเขาก็ได้เปิดตัวรถแนวคิด XP755 Marco Sharkโดยพวกเขาได้นำรถ Corvette C2 ที่ใกล้จะวางจำหน่ายแล้วมาแต่งให้โฉบเฉี่ยวมากขึ้นอาทิเพิ่มไฟท้ายเป็น6ดวงส่วนหลังคาก็ทำเป็นโดมใสและถอยเสียที่ออกมาด้านข้างนั้นก็ทำให้ดูสวยงามมองดูแล้วคล้ายกับหน้าตาของเหงือกฉลามส่วนสีตัวรถนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีของปลาฉลามมาโก้ที่เป็นสีเทาอมน้ำเงินและทองสีขาวว่ากันว่าทีมพัฒนารถแนวคิดไม่สามารถทำสีรถให้เหมือนกับสีของฉลามมาโก้ตามคำสั่งของบิลมิทเชลที่สั่งให้สีเหมือนกับฉลามที่แขวนอยู่บนกำแพงออฟฟิศของบิลได้ดังนั้นทีมนักออกแบบจึงได้แอบเอาฉลามสตาร์ทตัวนั้นไปพ่นสีให้เหมือนกับสีของรถแทนพอในตอนเช้าเมื่อบิลมาถึงออฟฟิศเขาก็พบว่ารถแนวคิดนี้มีสีเหมือนกับปลาฉลามของเขาเป๊ะเลยเจ็บรถ XP755 Marco Sharp ปัจจุบันจะแสดงอยู่ที่ GM Heritage Center ในรัฐมิชิแกนCorvette C2 รุ่นโปรดักชันเปิดตัวในปี1963นอกจากจะมีรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยยังได้ยกระดับการขับขี่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการใช้โครงเหล็กที่แข็งแรงมากขึ้นตัวถังไฟเบอร์ที่เบาลงช่วงล่างก็ได้เปลี่ยนเป็นอิสระทั้ง4ล้อรวมถึงการออกแบบภายใต้หลักอากาศพลศาสตร์โดยอาศัยอุโมงค์ลมของมหาวิทยาลัย Caltech ในแคลิฟอร์เนียอีกด้วยพร้อมกับการรวมเอาชื่อ Corvette เข้ากับคำว่า Stingrayเกิดเป็น Corvette Stingray ขึ้นโดยรุ่น C2 นี้มีทั้งแบบเปิดประทุนแบบดั้งเดิมและคูเป้ท้ายลาดโดยเฉพาะรุ่นปี1963เท่านั้นที่มีกระจกบานท้ายเป็นแบบแบ่งซ้ายขวาหลังจากนั้นก็จะเป็นกระจกบานท้ายแบบเต็มส่วนไฟหน้านั้นได้นำเสนอรูปแบบของไฟแบบซ่อนในลักษณะของโคมไฟหมุนซึ่งล้ำสมัยมากทำให้ Corvette นั้นใช้โคมไฟหน้าแบบซ่อนต่อเนื่องมาจนถึงปี2005เลยทีเดียวรุ่น C2 นี้อัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายเรียกง่ายๆว่าอวทมเพราะมีทั้งพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์คอนดิชันวิทยุและล้อแม็กซ์ I've always loved to drive. I like speed. และด้วยสไตลิ่งที่ล้ำสมัยมันขายดีมากทีเดียวในปีแรกโดยขายไปมากถึง 20,000 คันโดยครึ่งหนึ่งเป็นคูเป้และครึ่งหนึ่งเป็นแบบเปิดประทุนส่วนเครื่องยนต์นั้นมีตั้งแต่250แรงม้าในรุ่นแรกไปจนถึงรุ่นที่แรงที่สุดในปี1967เป็นเครื่องยนต์ความจุ427ลูกบาศก์นิ้วหรือ7ลิตรมีแรงม้ามากถึง435แรงม้าตลอดช่วงอายุ5ปีของมันมันได้รับการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในหลายๆจุดแต่โดยรวมๆแล้วมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์อย่างชัดเจนนักรถรุ่น C2 นี้ขายไปมากถึง 117,964 คันจนกระทั่งถูกแทนที่ด้วย C3 พระเอกของเราในวันนี้ในปี1967โดยรถรุ่น C3 นี้เป็น Corvette Stingray ที่มีช่วงอายุการขายยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โดยขายตั้งแต่ปี1967ถึง1982หรือ14ปีสไตลิ่งของ C3 นี้ถูกออกแบบขึ้นโดยลารี่ชิโนดะเจ้าเก่าโดยสร้างขึ้นจากพื้นฐานของรถแนวคิดXP830 Marco Sharp 2รถแนวคิดในปี1964โดยสไตลิ่งของมันนั้นเป็นเหมือนการนำเอารุ่น C2 มาเล่นกล้ามโป่งซุ้มล้อนั้นทรงพลังมากขึ้นเส้นสายต่างๆดูคมและดุดันแน่นอนว่าสีสันของ Marco Sharp 2นั้นยังเป็นสีน้ำเงินและขอบล่างขาวเหมือนกับ Marco Sharp 1
รุ่นโปรดักชันของ C3 Corvette Stingray ยังคงเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่สืบทอดมาจาก C2 ไม่ว่าจะเป็นแชสซีรวมถึงเครื่องยนต์ส่วนไฟหน้านั้นยังเป็นแบบซ่อนแต่แทนที่จะเป็นไฟหมุนแบบของ C2 ไฟของ C3 เป็นแบบป๊อปอัพที่ทำงานด้วยระบบสุญญากาศงานออกแบบของ C3 ถือได้ว่าอมตะรูปทรงโดยรวมนั้น C3 แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตลอด14ปีที่วางจำหน่ายโดยตัวถังนั้นมี2แบบคือเปิดประทุนแบบดั้งเดิมและแบบคูเป้โดยรุ่นหลังคาคูเป้นั้นขายดีมากเนื่องจากมันสามารถถอดหลังคาได้ในรูปแบบของหลังคาแบบ T-bar ซึ่งตอบกับเทรนด์ของรถสปอร์ตที่เปลี่ยนจากแบบเปิดประทุนมาเป็นหลังคาคูเป้มากขึ้นนอกจากการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอาทิกันชนเหล็กในรุ่น1968ถึง1974จะเปลี่ยนไปเป็นกันชนยูริเทนในรุ่นหลังๆแล้วการเปลี่ยนแปลงหลักๆก็จะเห็นได้จากรุ่นคูเป้ที่ใน10ปีแรก1967ถึง1977นั้นตัวกระจกบานหลังจะเป็นแบบแนวตั้งในขณะที่รุ่นตั้งแต่ปี1978จนถึง1982นั้นจะเป็นแบบท้ายลาดพร้อมครอบกระจกแต่น่าเสียดายครอบกระจกนั้นเปิดขึ้นไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้อากาศพลศาสตร์นั้นดีขึ้นและมีพื้นที่เก็บสัมภาระในรถมากขึ้นโดยจะมีรุ่นที่เปิดกระจกท้ายด้านหลังได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นคือรุ่นสุดท้าย Collector Edition 1982ส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นั้นต้องขอบอกว่าในยุคแรกของมันนั้นกล้ามมันใหญ่แรงมันเยอะโดยในปี1968นั้นมีเครื่องยนต์ให้เลือก2รุ่นคือเครื่อง Small Block 327ลูกบาศก์นิ้วหรือ 5.4 ลิตรที่มีกำลังเริ่มต้น300และ350แรงม้ากับอีกเครื่องก็คือ Big Block427ลูกบาศก์นิ้วหรือ7ลิตรมีกำลังเริ่มต้น390แรงม้าไปจนสุดที่435แรงม้าเลยทีเดียวโดยจุดสูงสุดของพละกำลังก็คือรุ่นปี1970ที่เครื่อง Small Block ได้ขยายความจุขึ้นเป็น350ลูกบาศก์นิ้วหรือ 5.7 ลิตรมีกำลัง370แรงม้าส่วนเครื่อง Big Block นั้นก็ขยายความจุเป็น454ลูกบาศก์นิ้วหรือ 7.4 ลิตรมีกำลังมากถึง460แรงม้าแต่แรงม้ามันจะมาหดเอาในปี1972จากวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ C3 ถูกต้อนแรงม้าลงเหลือเพียง200แรงม้าเท่านั้นแม้กระทั่งเครื่อง Big Block 454ที่เคยแรงสุดๆ460แรงม้าก็ถูกต้อนแรงม้าลงจนเหลือเพียง270แรงม้าเท่านั้นแต่จุดต่ำสุดก็คือ1975ที่เครื่อง 5.7 ลิตรได้ติดตั้งเครื่องกรองมลพิษเข้าไปมีแรงเหลือเพียง165แรงม้าเท่านั้นและกระทั่งจนจบยุคสมัยของ C3 ในปี1982ก็ไม่มีเครื่องยนต์รุ่นใดมีแรงม้าเกิน230แรงม้าเลยแถมในปี1980นั้นชีวิตก็บัดซบสุดๆเพราะรัฐบาลได้สั่งให้ติดมาตรวัดความเร็วเต็มที่แค่85ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ137กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเพราะเขาไม่ต้องการให้คนขับรถเร็ว ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ภาพยนตร์ Back to the Future ที่ฉายในปี1985จึงกำหนดให้ความเร็วที่ใช้ย้อนอดีตอยู่เพียง88ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นเองทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่า C3 ซึ่งขายไปกว่าครึ่งล้านคันนั้นมีทั้งยุคที่ทรงพลังไปจนถึงยุคที่สวยอย่างเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีใครปฏิเสธว่า C3 คือรถที่มีส่วนทรงสุดอมตะที่สุดคันหนึ่งตลอดกาลเอาเป็นว่าก่อนจะพบกับเรื่องราวของ Corvette Stingray C3 ปี1974พระเอกของเราในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Car Culture Thailand ด้วยนะครับไปพบกับรถของเราในวันนี้ได้เลย Check.
ครับผมอาร์ตนะครับเป็นเจ้าของรถ1974 Corvette Stingray C3 นะครับความชอบรถอเมริกันส่วนตัวผมเริ่มสะสมมาตั้งแต่อายุถ้าจำความได้ก็ประมาณเริ่มเล่นรถอเมริกันประมาณ18เหตุผลที่ผมชอบรถอเมริกันเนี่ยเพราะว่าอันดับแรกเลยคือในเรื่องของดีไซน์ผมรู้สึกว่ามันสนุกซึ่งมันแตกต่างกับรถยูโรเปียนคาร์นะครับสำหรับตัวผมนะครับมันไม่ไทม์เลสเท่ากับพวกยูโรเปียนคาร์แต่ถ้าเที่ยวความสนุกกับเรื่องคอนเซ็ปชวลของตัวรถเนี่ยผมว่ารถอเมริกันเรียกได้ว่าแต่ละปีมันออกกันมาแบบทุกปีแล้วดีไซน์ก็แตกต่างกันนะครับอันนั้นคือจุดเด่นของรถอเมริกันแล้วเราสังเกตง่ายๆว่ารถเนี่ยมันก็จะบ่งบอกความเป็น culture ด้วยและส่วนตัวผมชอบculture อเมริกันมันจะแบบดูแบบคาวบอยครับประมาณนั้นอารมณ์คาวบอยแบบฉาบฉวยแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนรถในยุค1950อย่างเงี้ยตั้งแต่50คาร์เงี้ยมันก็จะเป็นแบบหางปลามีจรวดแม่งไปยันนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นรถของประเทศเดียวที่มันทำได้ขนาดนั้นนะครับรถที่ผมเล่นมาเนี่ยผมเล่นเยอะมากเริ่มต้นรถจริงๆแล้วผมเล่นลาเมต้าสกูตเตอร์ตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็มาเป็นโฟกตู้นะครับถามว่าในยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเจเนเรชันนะครับคือเราเล่นรถเล็กๆแล้วก็พัฒนาไปเป็นรถตู้เอาจริงๆแล้วในช่วงวัยเด็กรถที่สุดยอดของเราคือรถอเมริกันเพราะว่าเรามองว่าฟีลลิ่งรถมันเท่อะมันดูแบบมันดูแบบพระเอกอะแต่รถโฟกนี่มันดูเหมือนแบบอารมณ์แบบแฟมิลี่อะครับมันดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วถามว่าพอเรามาสัมผัสรถอเมริกันเราก็แทบจะไม่กลับไปหารถคันอื่นๆเลยอย่างผมก็ขับมาเยอะเหมือนกันนะครับหลายอย่างเหมือนกันแต่ผมก็ยังชอบความเป็นรถอเมริกันอยู่ครับรถคันนี้นะครับผมได้มาก็ประมาณราวๆเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยเรามีความคิดว่าเราอยากจะแต่งมันแบบใส่ที่เขาฮิตๆกันก็คือพวกล้อแม็กอเมริกันท็อปทัชอะไรพวกนี้นะฮะแต่พอมาในยุคนึงพอเราเริ่มโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าล้อเดิมเนี่ยมันกับรถคอร์เวตเนี่ยแรลลี่วิวเนี่ยมันแมทชิ่งกันหมดอยู่แล้วนะฮะแล้วคราวนี้ผมก็เริ่มมาบูรณะเนี่ยได้ประมาณสัก5ปีที่แล้วไปทำสีมาทำเครื่องทำช่วงล่างมาเครื่องก็เป็นเครื่องเดิม V8 350นะครับเกียร์400เป็น3สปีดแล้วก็ไม่ได้ขับครับทำเสร็จก็ไม่ได้ขับแล้วก็มาจอดเฉยๆแล้วพยายามจะทำทุกอย่างให้มันกลับสู่ออริจินอลที่สุดนะครับไออีกตัวนึงที่เราที่ Corvette ตัวเจนเนี่ยมันไม่มีก็คือสายไปก็คือถ้อยเศษด้านข้างมันจะมีแค่ตอน68ถึงประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณน่าจะ6970นะครับผมก็เอาสายไปแต่งทำสั่งเข้ามาครับแล้วก็มาใส่คันนี้ครับเพราะรู้สึกว่ามันดูแบบซิ่งดีแต่ตอนนี้ก็เริ่มพอมีอายุมากขึ้นเราก็เริ่มมองว่าเราอยากจะเอากลับไปสู่ออริจินอลมันคือเราจะถอดสายไปออกนะครับชอบอะไรที่สุดในตัวรถ Corvette คันนี้นะครับเริ่มแรกเลยคือผมชอบในเรื่องของดีไซน์ที่มันซิงเลครับซิงเลก็คือปลากระเบนใช่ไหมฮะแล้วเรื่องดีไซน์เนี่ยมันมาจากปลากระเบนเลยแล้วพอเรายิ่งนั่งการวิชั่นในการมองทุกอย่างเนี่ยคือมันไม่ได้ถ้าเราพูดถึงความเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟคครับแต่มันเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าขับสนุกมากแล้วก็เรื่องเสียงกำลังความนิ่มนวลก็ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าถามว่าถ้าคนที่ต้องการแบบรถที่เป็นแบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนแบบพวกแบบ Porsche พวกอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ก็เป็นรถอันดับต้นๆของผมที่ผมรู้สึกว่ามันผมว่ามันเจ๋วเลยครับมันขับสนุกมากครับอย่างคันนี้นะครับที่ผมเกิดตั้งแต่แรกนี้นะฮะผมได้รถคันนี้มาเนี่ยประมาณเกือบ10ปีแล้วผมเพิ่งเอาออกมาขับเนี่ยปีเนี่ยปีแรกมันเป็นทริปประจำปีของผมกับเพื่อนสมัยเด็กๆคือเราจะมีทริป1ครั้งต่อ1ปีโดยเราขออนุญาตมีเมียเนี่ยอนุญาตให้เราออกทริปกันได้เป็นชายโสดแล้วครั้งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจะมีทริปทั้งหมดเนี่ย1อาทิตย์
แล้วเราก็ขับไปทัวร์อีสานกันเลยฮะเริ่มตั้งแต่ภูทับเบิกซึ่งผมเองก็ตัดสินใจเอาคอร์เวตออกไปโดยที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่ได้ขับมานานมากรถเกือบ10ปีมันจอดทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันจะโอเคหรือเปล่าในระหว่างทางที่ผมขับเนี่ยผมเอาว่าไหนมันรถเปิดประทุนน่ะผมก็เปิดประทุนขับไปครับอายมั้ยก็อายแต่แม่งก็อยากรอก็เลยขับไปถามว่าในระหว่างทางคนให้ความสนใจมั้ยแน่นอนครับผมเชื่อว่าครึ่งนึงก็คงจะแบบนี่มึงบ้าแบบนี้โคตรร้อนเลยเที่ยงๆผมก็เปิดประทุนอีกครึ่งนึงก็บอกเออมันคงสวยดีนะมันแปลกดีเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นรถแบบนี้ในท้องถนนเท่าไหร่ถ้าพูดถึงใน attention ของคนบนท้องถนนมันแน่นอนแล้วครับคือไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะหล่อได้ขนาดนี้ตั้งแต่ขับรถคันนี้นั่นแหละครับครับก็ฝากถึงคนที่อยากจะเริ่มต้นด้วยเล่นรถอเมริกันนะครับผมว่ารถไม่ว่ารถอะไรก็ตามฮะทุกแบบทุกสไตล์เนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยคือสิ่งแรกเลยคืออย่างประสบการณ์ผมเองเนี่ยเราศึกษาให้ดีก่อนครับคนเล่นรถส่วนมากเนี่ยโดยไม่ต้องรถอเมริกันก็ได้ครับมันจะเริ่มจากความอยากมาก่อนเหตุผลและเสร็จพอเราได้ความอยากเราซื้อมาเหตุผลจะตามมาเอ๊ะกูซื้อมาทำไมเอ๊ะกูซ่อมยังไงเอ๊ะอู่ที่ไหนช่างอะไรคือมันจะมาเยอะมากเพราะฉะนั้นก่อนที่เรามีเงิน1ก้อนแล้วเราจะเริ่มเล่นรถสักคันหรือรถอเมริกันก็ได้เนี่ยวางแผนก่อนครับวางแผนเรื่องว่าทำที่ไหนอู่ยังไงรถเราชอบจริงไหมแล้วก็อันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเราไม่รู้ว่ารถที่เราเล่นเนี่ยมันจะในภายภาคหน้าเกิดเราจะขายเนี่ยมันจะขาดทุนหรือเปล่าผมมองว่าสำคัญนะครับเพราะว่าหลายๆคนทำรถไปเสร็จปุ๊บขาดทุนเพราะว่าเราไม่ได้ดูว่าราคาตลาดเป็นยังไงแต่หลายคนก็บอกโอ้ยไม่ขายหรอกผมเชื่อว่าเกือบ 100% ที่ผมตามประสบการณ์นะขายหมดครับขายหมดครับ ไม่มีใครเก็บนะ คือมันต้องเทรดไปเทรดกันมาครับครับคุยกันมาสักพักแล้วนะผมว่าเอาจริงผมบอกอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรผมว่าผมชวนมานั่งรถคอร์เวตผมเลยดีกว่าเนี่ยแล้วก็มารับลมหนาวๆของวันนี้ด้วยเปิดประทุนกันครับนะครับผมไปครับเทลหลายอย่างที่ต้องเก็บงานนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปรีสตอร์มันอย่างแบบพวกภายในผมก็สั่งมาหมดละอ๋อครับสั่งมาพวกรีสตอร์ก็ยังไม่มีเวลาทำครับครับครับผู้แต่สัมผัสที่ได้รับเนี่ยคือมันเป็นรถที่สบายมากเลยนะนุ่มช่วงล่างนุ่มนวลมากแล้วก็ฟุ้งเสียงเนี่ยมันมีพละกำลังดีจริงครับครับชอบอะไรมากที่สุดในรถคันนี้ครับเวลาขับผมว่าเรื่องการให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มาเลยครับผมว่ามันรถคันนี้คือหมายว่ารถฟอร์เวดหรือว่ารถผมคันนี้ครับถ้ารถผมคันเนี้ยผมว่ามันเป็นรถคลาสสิกคันแรกที่รู้สึกเราอยากจะไปไหนก็ไปได้พร้อมตลอดเวลาครับโอ้คือมันจะรีไดฟ์ได้แบบสบายๆครับครับผมถ้าเทียบกับคนอื่นคือบางทีตื่นช้ามาจะสตาร์ทเอาไม่ติดอีกแล้วแต่คันนี้คือติดแน่นอนเมื่อไหร่จะไปไหนไปเลยเรียกได้ว่าถ้าวันนี้จะต้องหยิบกุญแจขับไปเชียงใหม่ได้1คันก็จะเอาคันนี้ไปพร้อมเลยครับกับรถเครื่องเดิมๆที่มันแบบมันมาได้ขนาดนี้ใช่มันมาได้ขนาดนี้ครับโอ้โหซึ่งผมว่าเพอร์เฟคมากถ้านี่คือสิ่งที่ผมชอบครับรถคันนี้นะครับโอ้ครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอาร์ตมากๆนะครับได้ครับที่ให้เกียรติพาเขาเจอไทยแลนด์ได้ครับผมมาสัมผัสนะรถเชฟโรเลตคอร์เวตสติงเลย์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมอาร์ตครับผมขับ1974 Corvette Stingray C3 ครับ